ด้อมเตรียมตัวให้พร้อมนักแสดงดังของจีนใต้กาเจิ้งซิงเฟยออสการ์หวังมาไทยกรกฎาคมนี้บันเทิงวันที่2กรกฎาคม2567 18:33 น.ด้อมเตรียมตัวให้พร้อมนักแสดงดังของจีนใต้กาเจิ้งซิงเฟยออสการ์หวังมาร่วมฉลองครบ5ปีวีวีที่ไทยกรกฎาคมนี้วีวีไทยแลนด์ชวนแฟนซีรีส์ฉลองเข้าสู่ปีที่6ด้วยการจัดอีเวนต์วีวีไฮไฟเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2567ที่ SPHERE Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้าเอโมสเฟียร์โดยในงานทั้ง2วันจะมีกิจกรรมแฟนอีเวนต์กับศิลปินไทยและจีนพร้อมเบเนฟิตสุดพิเศษสำหรับแฟนคลับที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานวันที่6กรกฎาคมพบกับการเปิดตัวศิลปินสังกัด HEADLINER Thailand ทั้ง15คนที่กำลังจะมีผลงานซีรีส์ให้ได้รับชมกันทางวีวีและพบกับใต้กาเจิ้งไดกาโอเซงพระเอกมินิซีรีส์จีนสุดฮอตที่มีผลงานโดนใจสาวๆหลายเรื่องอาทิรักวุ่นวายของนายบอดี้การ์ดเล่รักแดนสนธยาและส่งไออุ่นถึงใจเธอที่จะบินมาเจอแฟนๆชาวไทยเป็นครั้งแรกที่งานวีวีวันที่7กรกฎาคมพบกับนางเอกสาวซิงเฟยซิงเฟยที่เคยมาเปิดแฟนมีตติ้งซีรีส์อุ่นไอในใจเธอที่เมืองไทยมาแล้วเมื่อปี2019ครั้งนี้กลับมาอีกครั้งให้แฟนๆชาวไทยได้หายคิดถึงและปิดท้ายด้วยศิลปินไอดอลหนุ่มชาวจีนออสการ์หวังออสการ์แวงที่มีผลงานให้แฟนๆวีวีได้รู้จักการเป็นเด็กฝึกรายการ CHUANGA Cheer 2021แต่ในครั้งนี้มาในฐานะศิลปินเต็มตัวที่จะมีโชว์พิเศษมาให้แฟนๆในชมกับแบบสดๆในงานวีวีไฮไฟเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นอกจากนี้ในงานยังมีแฟนโซนให้แฟนๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมฟรีอาทิโฟโต้บูธที่ให้แฟนๆได้ถ่ายภาพกับไอดอลกรุ๊ปวง Gen 1 ES จากรายการ CHUANGA Cheer Thailand และร่วมเฟรมกับ VV GlobalAmbassador เจ้าลู่ซือและสวีข่ายพร้อมกิจกรรมอื่นๆภายในงานอีกมากมาย ก้าวไกลลุ้นต่อศาลรัฐธรรมนูญรอฟังผลตรวจพยานวันที่9กรกฎาคมก่อนพิจารณาต่อพุธที่วันที่17กรกฎาคมการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 12:31 น.ปิดก้าวไกลลุ้นต่อศาลรัฐธรรมนูญรอฟังผลตรวจพยานวันที่9กรกฎาคมก่อนพิจารณาต่อพุธที่วันที่17กรกฎาคมเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3กรกฎาคม2567ที่ศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2เนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567โดยคดีนี้เป็นการพิจารณาหลังจากเมื่อวันที่18มิถุนายนศาลมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้และได้แจ้งให้หัวหน้าพรรคก้าวหน้าที่การกกต.เสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าตามประเด็นที่ศาลกำหนดกลับมายังศาลภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดีรวมถึงกำหนดให้คู่กรณีเข้าตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคม2567ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้รอฟังผลการตรวจพยานหลักฐานของคู่กรณีในวันที่9กรกฎาคม2567กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่วันที่17กรกฎาคม2567เวลา 9:30 น.พลอยชมพูย้ายเข้าบ้านใหม่จากน้ำพักน้ำแรงหลังซื้อมา2ปีสวยอลังการน่าอยู่มากบันเทิงวันที่2กรกฎาคม 256,715 ต่อ 31 น.ภูมิใจในตัวเองสุดๆพลอยชมพูย้ายเข้าบ้านหลังใหม่หลังซื้อมา2ปีจากน้ำพักน้ำแรงเป็นสิ่งที่ทำให้กลับมามีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งตั้งแต่จองปุ๊บหาเงินไม่หยุดเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากสำหรับนักร้องสาวเสียงใสมากความสามารถพลอยชมพูยานีนภารวีไวเกลเพราะเธอซื้อบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองโดยบ้านหลังนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เธอกลับมามีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งตั้งแต่จองปุ๊บต้องหาเงินไม่หยุดซึ่งหลังจากซื้อมาได้2ปีล่าสุดพลอยชมพูก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วพร้อมกับโพสต์ภาพลงโซเชียลถึงแม้ภายในจะยังไม่เสร็จดีแต่แค่นี้ก็ฉายแววความสวยอลังการแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าซื้อบ้านมา2ปีที่แล้ววันนี้ได้ย้ายมาอยู่สักทีแล้วถึงแม้จะยังทำบ้านเสร็จมาได้แค่ครึ่งทางเพราะเราแพลนทำบ้านค่อนข้างเยอะมากๆแต่ทำมาได้เท่านี้ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับมามีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งเพราะตั้งแต่จองปุ๊บต้องหาเงินไม่หยุดเลย5555บ้านทั้งหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของเราเองทั้งหมดซื้อมาตั้งแต่บ้านยังไม่ตอกเสาเข็มด้วยซ้ำจนวันนี้เพื่อนบ้านย้ายกันเข้ามาครบแล้วเหลือเราคนสุดท้ายนี่แหละพอมาทำงานแบบอิสระมันก็เหนื่อยกว่าเดิมมากแต่มันก็ทำให้เราโตขึ้นมากๆด้วยอยากจะขอบคุณแฟนคลับและพี่ๆที่ร่วมงานกันมาทุกคนที่ซัพพอร์ตและคอยให้โอกาสพอชอพอมาตลอดนะคะไว้ถ้าทุกอย่างเข้าที่มากขึ้นจะมาอัปเดตบ้านใหม่นะงับ19ชั่วโมงหลังจากโพสต์ออกไปหลายคนเข้ามาชื่นชมและยินดีกับสาวพลอยชมพูอาทิอยากไปนอนห้องเสื้อผ้ายินดีด้วยค่ะคนเก่งที่มา IG แจนนี่นิวิเกล